ขอผมกราบเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสืบเนื่องจากการสนที่กำลังของ3หน่วยงานหลักตำรวจปปป.สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.นะครับวางแผนประชุมนำสู่การจับกุมศรีสุวรรณจันยาพร้อมพวกรวม3คนนะครับทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณจันยาเท่าที่ผมทราบนะครับคนธรรมดาอะไรจะซื้อบ้านเดี่ยว2หลังต่อกันติดกันเดินสายในอาชีพนักร้องมา10ปีแน่นอนที่สุดนะครับคงไม่ใช่มีแต่เพียงเงินล้านห้าที่ยึดตัวยึดเป็นของกลางนะครับผมมายื่นวันนี้นะครับเนื่องจากคดีเนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรหน่วยงานของรัฐในเรื่องการตรวจสอบด้วยสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมๆกันศรีสุวรรณจันยาพร้อมพวกรวม3คนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับท่านครับก็เป็นห่วงว่านะครับเขาก็มีชื่อเสียงก็มีศักยภาพกลัวว่าจะย้ายถ่ายเทหลบหนีหลบเลี่ยงหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าการฟอกเงินอยากให้ปปง.ถ้าทำได้เข้าไปในตรวจสอบในชั้นนี้ศรีสุวรรณจันยาพร้อมพวก3คนยังไม่เพียงพอต้องเอาครอบครัวเขาครับท่านครับแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับก็อยากให้ดูเส้นเงินซึ่งผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา10ปีอย่างที่เรียนไปศรีสุวรรณจันยาเนี่ยนะฮะน่าจะมีทรัพย์สินที่อาจจะหลบเลี่ยงนะครับอยากย้ายถ่ายเทออกไปแล้วครับอยากให้ทางปปง.ดำเนินการเอากฎหมายฟอกเงินไปดูแล้วครับความผิดมูลฐานไม่ว่าจะเป็นรีดเอาทรัพย์ยักยอกหรือความผิดต่อหน้าที่ล้วนเป็นมูลฐานเข้าการฟอกเงินอยากให้งัดกฎหมายปปง.บังคับใช้กับศรีสุวรรณจันยาไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเสียสถาบันในการที่ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐครับท่านครับ